วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่อยากทำหรือทำไม่ได้อย่าอายที่จะลาออกเราตั้งใจเสียภาษีมากอันแนะผู้บริหารเมืองไทยอันผัวนาดหอบครอบครัวบินลัดฟ้าเที่ยวสิงคโปร์ถึงไร้ทรัพยากรแต่บริหารเก่งแนะผู้บริหารประเทศไทยทำไม่ได้อย่าอายลาออกอันผัวนาดคุณพลินพิธีกรชื่อดังได้มีการโพสต์ผ่านอินสตาแกรมระหว่างเดินทางไปเที่ยวยังประเทศสิงคโปร์โดยอันได้ชื่นชมความสามารถของประเทศแม้จะเป็นประเทศเล็กๆค่อนข้างไร้ทรัพยากรแต่มีความสามารถในการคิดและบริหารจัดการสิ่งต่างๆจนสามารถสร้างสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดเป็นที่น่าอิจฉาเมื่อหันมามองประเทศพร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศสู้แต่หากไม่ไหวหรือไม่อยากทำก็อย่าอายที่จะลาออกมาเจิมสักหน่อยสวยสมคำร่ำลือตรงตามปกสิงคโปร์มาทีไรก็ทึ่งหัวใจทุกทีเมื่อพระเจ้าไม่ได้ให้วิวทิวทัศน์ทรัพยากรมากพอจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เขาก็ใช้สมองสร้างทุกอย่างขึ้นมาซะเองและทำได้แบบที่เราต้องหันกลับมาถามกันเองสักล้านครั้งว่าแล้วประเทศไทยทำอะไรกันอยู่จะอยู่ปรบมือให้กับเงินภาษีที่ถูกใช้ไปอย่างดีมีรสนิยมจังท่านผู้แทนและผู้บริหารประเทศทั้งหลายครับสู้นะครับแต่ถ้าไม่อยากทำหรือทำไม่ได้อย่าอายที่จะลาออกแต่ขอให้อายที่จะอยู่เถิดทางเราตั้งใจเสียภาษีมากขอชื่นใจหน่อยเถอะนะอันผัวนาดระบุขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ